ถ้าเกิดคุณปล่อยให้ตัวเองติดเชื้อแล้วคุณมีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติเนี่ยนะฮะมันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ติดอีกรอบนึงนะผมก็ได้ยินอย่างนี้บ่อยเวลามันมีบทสนทนาขึ้นมาว่าการติดเชื้อโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ติดอีกครั้งอยู่ดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหลักการนั้นมันไม่ถูกต้องเลยนะฮะเวลาสมมติว่าคนนึงบอกว่าให้ติดเชื้อโดยธรรมชาติแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงละภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณก็คงจะมีแล้วเสร็จแล้วพอคุณติดเชื้อคุณเจอเชื้ออะไรเงี้ยรอบต่อไปคุณจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากนะจริงๆแล้วเวลาเถียงกลับมาว่ามันก็ติดเชื้อได้อีกรอบนึงเนี่ยนะฮะคือไอ้คนที่เถียงกลับมาว่ามันก็ติดเชื้อได้อีกรอบนึงเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณมีภูมิแล้วแล้วคุณเจอเชื้ออีกรอบนึงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพอคุณเจอเชื้อรอบนั้นเนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการรับมือเนี่ยต่ำเหมือนเดิมนะต่ำเหมือนเดิมแบบที่ก่อนที่คุณติดเชื้อโดยธรรมชาติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นคือสมมติว่าคุณเพิ่งติดโควิดมาสายพันธุ์เนี้ยแล้วคุณหายแล้วเสร็จแล้วคุณเจอโควิดสายพันธุ์เดิมอีกระลอกนึงอะไรเงี้ยโอกาสที่คุณจะเป็นอะไรมากเนี่ยนะมันไม่เคยมีหรอกฮะมันไม่เคยมีโอกาสที่คุณจะเจอแล้วติดเชื้อแล้วมีอาการนิดหน่อยมีไหมก็มีก็คงจะมีและสมมุติว่าในกรณีที่มันซึ่งมันเป็นการกลายพันธุ์ย่อยแล้วมันเป็นอีกสายพันธุ์นึงเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อก็มีแต่ว่าโอกาสที่ติดเชื้อแล้วมีอาการหนักหนาสาหัสมากเท่ากับการติดเชื้อรอบแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมน้อยมากนะเพราะฉะนั้นไอ้มันมีวาทกรรมซึ่งชอบเถียงกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวติดเชื้ออีกก็เราต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่าติดเชื้อมาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่าติดเชื้อได้อีกรอบนึงถ้าคุณคิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะชีวิตของคุณไม่มีวันกลับสู่สภาพปกติฮะเพราะคุณก็จะคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมติดเชื้อรอบที่2เดี๋ยวติดเชื้อรอบที่3มันก็จะติดเชื้ออีกติดเชื้อไม่ได้คือถ้าคิดอย่างนี้นะฮะมันจะวนอยู่ในลูปคุณต้องคิดว่าเมื่อคุณติดเชื้อไปแล้วนั่นแหละคือสภาพไฮบริดอิมมูนิตี้ซึ่งคุณมีจากการฉีดวัคซีนมาแล้ว2หรือ3เข็มหรือ4เข็มแล้วคุณติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น BA.4 BA.5 BA.2 BA.2.1 2.1 อะไรเงี้ยไม่ว่ามันจะเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้ใหม่หรือสหรัฐที่มาระบาดในไทยหรือเปล่าหรือกลายพันธุ์กันเองแถวนี้ระดับภูมิคุ้มกันของคุณมันเด้งขึ้นมาแล้วแล้วเมื่อมันเด้งขึ้นมาแล้วนะฮะนั่นแหละเป็นจังหวะเวลาที่จะคืนสภาพจิตวิทยาของคุณเข้าสู่ความเป็นปกติเพราะว่าถ้ามันไม่มีจังหวะนั้นที่จะคืนสภาพจิตวิทยาของคุณเข้าสู่สภาพปกติเนี่ยมันไม่มีโอกาสอื่นแล้วฮะมันเป็น window of opportunity มันเป็นโอกาสที่คุณจะค่อยๆปรับทัศนคติตนเองคุณติดเชื้อปึ้งเสร็จคุณหายแล้วคุณรอดคุณรอดแล้วคุณมีภูมิคุณรอดแล้วคุณมีภูมิโอกาสที่คุณจะติดอีกรอบเนี่ยน้อยมากและโอกาสที่จะติดแล้วมีอาการหนักอะไรเงี้ยมันแทบจะไม่มีและเมื่อเป็นเช่นนั้นมันไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปที่คุณจะพยายามที่จะอยู่ในโหมดก็เรียกว่าโหมดเซฟโหมดตลอดเวลานะครับมันแค่จะเป็นการหาความทุกข์เข้าตัวไปเรื่อยๆนะฮะผมมองอย่างจริงๆไม่งั้นมันก็วนอยู่ในลูปแล้วคุณก็จะกลัวติดอีกรอบโอกาสที่มันจะเป็นประเภทแบบเหมือนตอนที่มันระบาดสายพันธุ์อู่ฮั่นและสลัมมี่สายพันธุ์เดลต้าซึ่งดูเหมือนว่าหนักกว่ายอดตายเยอะกว่าติดเชื้อง่ายกว่าอะไรเงี้ยโอกาสที่จะมีอะไรอย่างนั้นมันไม่เยอะนะโอกาสที่มันจะมีสายพันธุ์โอไมครอนซับแวริเอนต์ออกมาแล้วดุกว่าสายพันธุ์โอไมครอนดั้งเดิมมันเป็นไปได้น้อยมากณเวลานี้มันไม่มี potential ที่จะเป็นอย่างนั้นในเชิงข่าวเนี่ยนะฮะถ้าคุณติดตามเนี่ยนะฮะ BA.4 BA.5 BA.2.1 2.1 เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ BA.4 BA.5 ที่ระบาดที่แอฟริกาใต้หรือBA.2.1 2.1 ที่ระบาด ที่สหรัฐหรือสายพันธุ์อื่นซึ่งมันระบาดกันอยู่เนี่ย sub unit variant sub ไม่ใช่ sub variant เนี่ยนะมันยังไม่มีแนวโน้มในเชิงข่าวสารเลยว่าอันไหนมันจะเป็นเหมือน the new delta เพราะฉะนั้นนี่คือสภาพนะนี่คือสภาพศูนย์จีโนมเขาเขียนอย่างนี้นะฮะรายงานจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศพบว่าผลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการโอเมก้าสายพันธุ์ย่อยหรือ new sub variantBA.4 BA.5 แล้วก็ BA.2.1 2.1 เนี่ยนะฮะ4และ5เนี่ยระบาดที่แอฟริกาใต้2.1 2.1 ระบาดที่สหรัฐสามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยดังกล่าวมักจะมีอาการไม่รุนแรงใกล้เคียงกับโอไมครอนสายพันธุ์ดั้งเดิมนะฮะโอเคอันนี้ข่าวดีก่อน
ศาสตราจารย์จูลี่สวอนที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนานะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC เนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับโรคระบาดนี้นะฮะเขาบอกอย่างนี้ระดับความเสี่ยงบุคคลที่จะติดเชื้อซ้ำหรือ reinfection อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นอายุภาวะสุขภาพพื้นฐานและช่วงเวลาการฉีดวัคซีนครั้งล่าสุดหรือการติดเชื้อครั้งล่าสุดคนี้หากคนในวัย60ได้รับวัคซีนกระตุ้นเมื่อ 4-6 เดือนก่อนอาจมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อซ้ำได้ด้วยโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยตัวใหม่อาจจะมีอาการรุนแรงก็ได้นะฮะตรงกันข้ามหากคนวัย60เช่นกันนะแต่เพิ่งติดโควิด-19 เมื่อก่อนหน้าหรือได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นภายใน 3-4 เดือนหากติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่เพิ่งอุบัติขึ้นมาก็จะมีอาการของโรคที่ไม่รุนแรงส่วนศาสตราจารย์อเล็กซิสซิกาลซึ่งเป็นนักไวรัสวิทยาที่สถาบันวิจัยสุขภาพแอฟริกาในประเทศแอฟริกาใต้เขาระบุว่าผู้ที่เคยฉีดทั้งวัคซีนแล้วก็ติดเชื้อด้วยสายพันธุ์โอเมก้าดั้งเดิมเนี่ยก็อาจจะมีภูมิคุ้มกันที่กว้างกว่าที่สามารถต่อสู้กับโอเมก้าสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งอุบัติขึ้นมาได้ส่วนประเทศไทยมีอัตราการฉีดวัคซีนอยู่ในเกณฑ์สูงถึง80%ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นแล้วเหรอตอนนี้ศูนย์จีโนมบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่สาระคืออย่างนี้จากการที่ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ในไทยร่วมกับสถาบันการแพทย์ทั่วประเทศเขาสุ่มถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019พบว่า BA.1 ในไทยเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อ BA.2 รายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่พบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 หรือ BA.2.1 2.1 ระบาดในประเทศขณะที่สุ่มถอดรหัสพันธุกรรม BA.4 ทั้งจีโนมจากตัวอย่างทั่วโลกและสับมิดขึ้นบนฐานข้อมูลโควิดโลกหรือ GISAID พบแล้ว667รายประมาณว่าน่าจะมีการระบาดอยู่ประมาณ 2,652 รายการสุ่มถอดรหัสพันธุกรรม BA.5 ทั้งจีโนมจากทั่วโลกและสับมิดขึ้น GISAID เนี่ยเรียบร้อยแล้ว318รายประมาณว่ามีการระบาดอยู่ประมาณมากกว่า 1,000 กว่ารายล่าสุดมีการสุ่มถอดรหัสพันธุกรรม BA.2.12.1 ทั้งจีโนมจากทั่วโลกและสับมิดขึ้น GISAID ไปแล้ว 1,233 รายประมาณว่าน่าจะมีการระบาดอยู่ทั่วโลกประมาณ 40,000 รายอ๋องั้น BA.4 BA.5 แล้วก็ BA.2.12.1 มันไม่ได้ระบาดหนักขนาดที่ BA.2 ระบาดอยู่โอเคงั้นก็แฟร์ในมิตินี้ก็คือว่าเขาก็เตือนนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐที่ UNC เขาก็เตือนว่าโอกาสติดเชื้อซ้ำมันมีโดยเฉพาะการติดเชื้อซ้ำที่เป็นในกรณีของเป็นซับเวอเรียนอย่างเช่นคุณติดธรรมชาติสายพันธุ์ BA.2 มาแล้วคุณมาติดธรรมชาติสายพันธุ์ BA.4 หรือ.5 อะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะฮะอาการไม่ได้หนักยกเว้นซะว่าอายุ60ปีขึ้น